หนุ่มศรรามประกาศลาออกฟ้าผ่านหลังติ๊กอดีตภรรยาโผล่รายการดังลาออกฟ้าผ่านหลังพระเอกดังนั่งแท่นเป็นพิธีกรรายการหนึ่งล่าสุดหนุ่มศรรามโพสต์ไอจีสตอรี่ของตัวเองถึงรายการถามสุดซอยวีคเอนด์ที่ทำหน้าที่พิธีกรก่อนหน้านี้พร้อมประกาศฟ้าแลบว่าลาออกแล้วนะครับกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยต่างตั้งข้อสงสัยกับสาเหตุของการลาออกแบบกระทันหันครั้งนี้ของพระเอกดังพ่อลูกอ่อนเพราะเจ้าตัวเพิ่งเข้าไปทำหน้าที่พิธีกรรายการนี้ได้ไม่นานโดยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุอาจเกิดจากที่อดีตภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์โผล่มาให้สัมภาษณ์ในรายการดังกล่าวหรือไม่ซึ่งรายการได้ออกอากาศไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมีการพูดถึงหนุ่มศรรามอดีตสามีในรายการด้วยทั้งเรื่องหนี้สินและเรื่องการเลี้ยงดูลูกสาวน้องวีจิ